เปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะประจำวันที่23สิงหาคม2554นะคะเริ่มต้นในส่วนของเซ็ต50 Index Future ก่อนนะคะแนวโน้มตลาดเรามองค่อนข้างที่จะไซด์เวย์นะคะเราแนะนำให้เทรดดิ้งเก็งกำไรตามกรอบนะคะเป็นหลักโดยให้รอช็อต S50U11 ที่ระดับ745-740จุดนะคะแต่ว่าหากตลาดมีช่วงที่ย่อตัวลงมาแต่ไม่หลุด730จุดเนี่ยแนะนำให้เข้าเทรดดิ้งลองนะคะระยะสั้นเนี่ยเรามองเรื่องของการแถลงนโยบายภาครัฐในวันนี้จะมีส่วนช่วยจำกัดการอ่อนตัวนะคะแล้วก็อาจจะผลักดันให้เซ็ต50แล้วก็ฟิวเจอร์เนี่ยฟื้นตัวขึ้นได้ต่อนะคะหากแต่ว่าก็ยังไม่มีความคืบหน้าจากปัจจัยภายนอกนะคะการปรับขึ้นก็อาจจะอยู่ในกรอบจำกัดเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากนักแรงขายของนักลงทุนต่างชาติที่มีออกมาต่อเนื่องทั้งในตลาดหุ้นแล้วก็ฟิวเจอร์เนี่ยมองว่ายังคงเป็นแรงกดดันนะคะโดยต่างชาติกลับมาขายสุทธิเป็นวันแรกในรอบ6วันทำการในฟิวเจอร์นะคะส่วนของเซ็ต50กว่า 3,591 สัญญานะคะแล้วก็เดินหน้าขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยติดต่อกันเป็นวันที่3เมื่อวานนี้ขายไปกว่า 5.5 พันล้านบาทนะคะก็มองว่าอาจจะเป็นเนกาทีฟที่นักตลาดยังคงต้องจับตาดูอยู่นะคะเบสิสเนี่ยเริ่มที่จะปิดแคบลงมาอยู่ที่ระดับลบ 4.28 จุดนะคะคำแนะนำของเราก็เป็นลักษณะของการเทรดดิ้งเก็งกำไรในกรอบดังที่กล่าวไว้ในช่วงต้นนะคะส่วนของ Single Stock Future นะคะยังคง เลือก3ตัวเหมือนเดิมนะคะแลนด์ LHU11 นะคะมองเทรนด์ไซด์เวย์อัพนะคะปิดไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวยังให้ค่าสัญญาณบวกนะคะอีกทั้งราคามีโอกาสดีดตัวขึ้นมาปิดแกปในวันขึ้น XD ของหุ้นที่17สตางค์ในวันนี้นะคะนอกเหนือจากรับประโยชน์รับปัจจัยบวกจากคาดการเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอสังหานะคะยังคงหนุนโอกาสให้มีการปรับตัวขึ้นทะลุที่7บาทได้นะคะแนะนำลองต่อโดยตัดขาดทุนต่ำกว่า6.60 บาทค่ะตัวที่2นะคะตัวท็อปนะคะ U11มองเทรนด์เป็นไซด์เวย์ดาวน์นะคะตัวนี้เนี่ยราคาเมื่อวานนี้ปิดปรับขึ้นนะคะแต่ยังปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นแล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบต่อเนื่องนะคะและก็ราคาหุ้นเนี่ยเบรกแนวรับในระยะกลางลงมานะคะคาดว่าการดีดกลับตามภาพรวมตลาดยังคงค่อนข้างจำกัดนะคะหากไม่ผ่าน70บาทแนะนำให้ช็อตต่อนะคะตัวที่3นะคะตัว CPF U11 นะคะเทรนด์ไซด์เวย์ดาวเช่นเดียวกันนะคะราคาปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นทุกเส้นนะคะแล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบเป็นวันแรกนะคะเป็นแรงกดดันให้มีโอกาสปรับตัวลงทดสอบระดับ30บาทในเบื้องต้นนะคะแนะนำช็อตโดยตัดขาดทุนเหนือ32บาทค่ะในส่วนของเมทัลนะคะตัว Gold Future เนี่ยเราแนะนำให้ถือลอง GFV11 ต่อโดยตัดขาดทุนที่27,000 บาทนะคะแนวโน้มยังคงเป็นไซด์เวย์อัพอยู่นะคะราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นค่อนข้างมากนะคะแล้วก็เช้านี้ตัวสปอตโกลก็ยังคงพุ่งขึ้นต่อนะคะปิดปรับไปบวกไป 4.29 เหรียญ นะคะต่อออนนะคะมาที่ 1,896.29 นะคะเหรียญต่อออนนะคะก็มองแนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะคะแนะนำเรื่องของเทรดถือตัวลองต่อนะคะในส่วนของ Silver Future นะคะแนะนำลองเช่นเดียวกันนะคะเราก็มองว่าน่าจะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อหลังจากที่ตลาดตัว Silver เนี่ยพักตัวมานานนะคะเราแนะนำลอง SVV11 นะคะตัดขาดทุนหากต่ำกว่า 1,360 บาทค่ะสุดท้ายในส่วนของออปชันนะคะเราแนะนำให้คงสถานะลองคอนะคะในสัญญาเดือนกันยายนที่ราคาใช้สิทธิ์760-770จุดนะคะถือต่อรอทำกำไรเมื่อเซ็ต50รีบาวกลับขึ้นไปเหนือ760จุดอีกครั้งหนึ่งนะคะปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์สำหรับวันนี้ค่ะ